ียวอ่ะเพราะว่าหลังนี้คือว่าต่ำที่สุดเมื่อกี้นี้พี่ฟองอ่านข่าวน้ำท่วมใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วทีนี้มันน่าสนใจมากตรงที่ประเด็นทางรัฐบอกว่าจะมีการสูบน้ำออกแล้วพี่ฟองบอกว่าออกไปไหนจะสูบไปไหนล่ะจะไปไหนรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงที่อยู่ใกล้แม่น้ำด้วยนะคะเราต้องทำด้วยนะคะเพราะว่าเราอยู่กับน้ำอย่างนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วเจาะแจ๊ะแซะประเด็นวันนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับชาวกรุงเทพเลยล่ะค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยท่วมหลายพื้นที่แต่เอ๊ะทำไมรัฐบาลถึงไม่แจ้งหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเราไปสอบถามผู้รู้คนนี้เลยดีกว่าค่ะกับพี่ปองอัญชลีอ่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับพี่ปองอัญชลีแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปองค่ะเมื่อกี้เนี่ยพี่ปองอ่านข่าวน้ำท่วมใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วทีนี้มันน่าสนใจมากตรงที่ประเด็นทางรัฐบอกว่าจะมีการสูบน้ำออกแล้วพี่ปองบอกว่าออกไปไหนสูบไปไหนล่ะจะไปไหนใช่เพราะว่าคืออย่างนี้พี่ปองเป็นคนสมุทรปราการและพี่ปองเนี่ยทุกเดือนพฤศจิกายนเนี่ยพี่ปองจะเจอภาวะน้ำท่วมสมุทรปราการมาตลอดเพราะว่าเราเป็นจังหวัดที่อยู่ที่ติดน้ำถูกไหมคะแล้วเวลาน้ำทะเลหนุนมาที่แม่น้ำแล้วก็ท่วมเข้าไปในเมืองแล้วก็จะลงตอนเย็นแล้วทุกวันเนี่ยเช้าท่วมเย็นลงเช้าท่วมเย็นลงอย่างเงี้ยมาตลอดจนถึงวันหนึ่งสมุทรปราการเนี่ยก็ยกถนนขึ้นบ้านพี่ปองเนี่ยหายไปครึ่งหลังเลยใช่ชั้นหนึ่งอ่ะหายไปครึ่งหนึ่งเลยเราก็ต้องยกบ้านขึ้นเพื่อให้เข้ากับถนนเลยไหมคะแล้วเวลาที่สมุทรปราการเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยรถมันจะเป็นต้นเหตุที่รถติดแล้วเพราะว่าสุขุมวิทเส้นเดียวกันเส้นเดียวกันเลยจากหน้าบ้านพี่ปอเนี่ยแล้วก็แบบมีตลาดมาแม่น้ำที่น้ำท่วมเนี่ยมันก็จากบ้านเนี่ยโยงตรงไปจนไปที่ปทุมวันค่ะคือถ้าเราเห็นเมื่อไหร่ก็ตามน้ำท่วมปุ๊บเรารู้เลยว่าจะติดอยู่กรุงเทพเราก็เห็นอย่างนี้มาช่วงนาตาปีพอเราไปเจอเพื่อนเราเพื่อนเราอยู่บางพลัดค่ะเพื่อนบางพลัดบอกว่าฉันก็ปีอย่างนี้แกขึ้นสังฮีไม่ได้เมื่อวานเนี้ยเราเข้ากรุงเทพก็ลำบากเพื่อนแบบผ่านสังฮีก็ลำบากเราก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะเมื่อน้ำทะเลมันหนุนสูงอะทำไมไม่ประกาศให้เรารู้ก่อนนั่นน่ะสิเพราะตอนแรกเขาบอกเหมือนเขาบอกประกาศมาแล้วแต่ขึ้นมาไม่เยอะเยอะสิ แต่ล่าสุดคือเยอะไปแล้วนะ มันเยอะเยอะสิเราก็ตั้งเครื่องสูบน้ำค่ะสูบพามลีก็ท่วมแล้วก็บอกว่าสูบน้ำสูบน้ำไปไว้ที่ไหนไปที่ไม่อีกแม่น้ำหนึ่งแล้วแม่น้ำนั้นก็ไหลไปที่ไหนไหลไปทะเลก็นุ่นหนุนก็ไหลกลับมาอีกวนกลับมาอีกทีนี้พี่ก็เลยบอกว่ามันวนแล้วล่ะเราเจอสามน้ำพี่ก็ไปสัมภาษณ์ดร.สุชาติชวีซึ่งแกเชี่ยวชาญเรื่องนี้นะคะเราเจอสามน้ำพร้อมกันน้ำฝนตกซึ่งตกหนักตกยาวมากเพราะไฟเล็กเชนพฤศจิกาจริงๆเราต้องใส่เสื้อหนาโบตันแล้วใช่ไหมไม่เราต้องใส่เสื้อฝนต่อไปเพราะฝนยังตกอยู่ต้องกางร่มอยู่แล้วเราก็เจอน้ำทะเลหนุนใช่ไหมคะเจอน้ำเหนือไหลบ่าซึ่งเราเจอน้ำเหนือไหลบ่าแล้วฝนตกน้ำเหนือไหลบ่าน้ำทะเลหนุนมาพร้อมกันเลยค่ะสามมันก็เลยวนกันอยู่ในนี้ไงคะหนูไปดูที่ไหนหนูก็ไปไม่ได้หนูไปไหนยังไม่นับกับไอ้เรื่องแฝงประเด็นแฝงเข้ามาก็คือประเด็นที่เราชอบทิ้งขยะในแม่น้ำลำคลองใช่ไหมคะประเด็นที่เราไม่เคยขุดน้ำลำคลองของเราเลยเพื่อให้เป็นที่พักน้ำเลยสมัยก่อนเราเป็นเวนิสถูกไหมเราก็มีที่พักน้ำเพราะเราเป็นแอ่งกระทะอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็เลยต้องทำคลองไว้พอเราทมหมดเรามีท่อระบายมันระบายไม่ทันหนูมันไปไหนไม่ได้ตอนนี้มันวนกันหมดเพราะว่ามันสามน้ำไงเจอน้ำฝนตกยาวน้ำเหนือไหลบ่าแล้วก็น้ำทะเลหนุนมันไปไหนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องแช่น้ำต่อไปจนหนุนต่อไปจนถึง14พฤศจิกาคืออีกอาทิตย์หนึ่งเท้าต้องแช่น้ำโทน้ำต้องมาค่ะโทน้ำเข้าแล้วค่ะตอนนี้เสร็จแล้วเราต้องยกของขึ้นที่สูงคือประกาศให้เรารู้ช้าไปหน่อยแต่ก็ประกาศแล้วหนักกว่านั้นนี่ก็คือว่าพี่ไปเจอว่าคือเขาเอาของไปแจกเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็ย้ำว่าอันนี้เป็นของคนนั้นคนนี้ให้มาแจกค่ะชาวบ้านเขารู้สึกอิจฉาละอาใจทำไมแกต้องย้ำว่ามันของใครอ่ะก็ให้มาสิใช่แล้วบอกว่าชื่อบอกพี่เดี๋ยวเอายังมีเราไปแจกแล้วกันเพราะยังมีเราไปแจกที่ไรไม่เราไม่เคยบอกใครแล้วก็แจกเลยแจกให้หมดค่ะไม่หมดไม่กลับบ้างไม่หมดไม่กลับอันนี้ประเด็นหนึ่งทีนี้ก็เลยไปดูว่าโครงการเนี่ยมันมีโครงการอาจารย์สุทัศน์ชวีก็บอกว่าคุณเนเธอร์แลนด์สิเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขายั่งยืนมาจนที่อื่นเขาก็ทำกันที่อื่นเขาก็ทำกันคือเนเธอร์แลนด์เนี่ยเมื่อหลายปีก่อนเลยตั้งโอ้โหนานมากแล้วเลยเนเธอร์แลนด์เขาก็เป็นประเทศที่ต่ำกว่าน้ำทะเลถูกไหมเขาสู้ตายเข
ขาก็ทําโครงการระยะยาวเลยโครงการใหญ่มากใช้เงินแบบเยอะมากหลายแสนล้านบาทในยุคนั้นเนี่ยนะคะเรียกว่า Delta Works คือ Delta เนี่ยคือทำทั้งหมด16 จุดล้อมรอบแผ่นดินเนเธอร์แลนด์ค่ะโดยทำโครงการอะไรบ้างเขามีตั้งแต่นี้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ปองให้ดูเลยนะคะบรรยายให้ดูโครงการ Delta Works เนี่ยเป็นโครงการที่มีทั้งหมด16โครงการตั้งแต่เขื่อนทำเขื่อนทำประตูระบายน้ำพนังกั้นน้ำสถานีสูบน้ำคันกั้นดินกำแพงกั้นคลื่นทะเลทั้งหมดถาวรถาวรด้วยใช่ถาวรด้วยแล้วก็ที่สามารถและทั้งหมดถาวรและทั้งหมดที่สามารถเปิดปิดได้เล่นกับน้ำเนี่ยเผื่อมาเมื่อไหร่เราก็เปิดหรือว่าปิดได้เลยใช่ใช่ถ้าตรงไหนถ้าเราต้องการน้ำก็เอาเข้ามา อะไรเงี้ยอันนั้นถ้าไม่ต้องการปิดไปถาวรพี่ปองชอบคำว่าทำทั้งหมดเนี่ย16แผงแล้วทำทุกอย่างเลยแล้วทำอย่างถาวรทำทีเดียวไปเลยงบประมาณเอาไปใช้เต็มที่ไปเลยแล้วปกป้องเนเธอร์แลนด์เอาไว้ได้ครั้งเดียวจบถูกต้องถูกต้องพี่ปองค่ะแล้วตอนนี้มาถึงตรงนี้แล้วอยากให้พี่ปองฝากถึงคนกรุงเทพเพราะวันนี้คลิปเราออกวันนี้เลยฝากหน่อยว่าน้ำมาแล้วแหละไม่อยากให้มานั่งโทษกันเองหรือว่าต้องแบบมานั่งโทษรัฐว่าแบบโอ๊ยเพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้น้ำถึงท่วมเรื่องเก่าไม่ต้องพูดเดินไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าก็คือว่าเราต้องรวมใจกันแล้วล่ะคือส่วนที่ถูกน้ำท่วมเนี่ยริมแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ไหมคะเราต้องมาคิดร่วมกันแล้วว่าริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะชักเส้นมาเลยว่าที่น้ำท่วมเนี่ยเราจะแก้ไขยังไงที่จะอยู่กับน้ำให้ได้ถูกไหมคะสองเมื่อเราชุมชนเราคิดเรียบร้อยแล้วชุมชนเนี่ยก็ไปบอกกับตัวแทนท้องถิ่นถ้าตัวแทนท้องถิ่นเนี่ยพูดแล้วไม่ฟังหรือฟังแล้วไม่รู้เรื่องเนี่ยเปลี่ยนเขานี่ชุมชนหาเองเข้าไปใหม่เปลี่ยนเองเลยเปลี่ยนเองเลยคือไม่ทนแล้วอย่าทนพอแล้วเราต้องเดินหน้าต่อไปแล้วบ้านเมืองจะได้เจริญเจริญในวิถีแบบที่ไม่ต้องทะเลาะกันคุยกันจับวงคุยกันแล้วเอานักวิชาการมาพูดมาคุยกันซึ่งจุดนี้แหละจะเป็นจุดเปลี่ยนของกรุงเทพมหานครอันแท้ทรูรวมทั้งจังหวัดใกล้เคียงที่อยู่ใกล้แม่น้ำด้วยนะคะเราต้องทำด้วยนะคะเพราะว่าเราอยู่กับน้ำอย่างนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วโอเควันนี้ขอบคุณพี่ปองมากนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวครั้งหน้านะคะมีประเด็นอะไรร้อนๆนะคะหรือว่าจะมาแซะประเด็นของใครเดี๋ยวมาคุยกับพี่ปองเพิ่มเติมค่ะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะคอลเลกชันสุดท็อปที่แฟนตัวท็อปต้องมีกับเสื้อโปโลท็อปนิวส์แฟนคลับในราคาเพียงตัวละ500บาทพิเศษสำหรับสมาชิกท็อปแฟนลดไปเลย 15% สั่งซื้อได้ที่065-460-2124 065-460-2024 และ LINE @topshopping มาแล้วกับลายกนกยกสยามคอลเลกชันเซ็ตยกมานำเสนอให้คุณผู้ชมถึงหน้าจอในราคาเพียงเซตละ 1,299 บาทพิเศษยิ่งกว่าสำหรับสมาชิกท็อปแฟนลดไปเลย 15% สั่งซื้อได้ที่065-460-2124 065-460-2024 สมัครสมาชิกท็อปแฟนมีให้เลือกแบบราย3เดือนราคา700บาทรับส่วนลดสินค้าและกิจกรรมจากท็อปนิวส์สมัครราย6เดือนราคา 1,500 บาทและสมัครราย1ปีราคา 2,500 บาทพร้อมรับของที่ระลึกและสิทธิประโยชน์มากมายจากบัตรแรปปิดการ์ดที่ท่านสามารถนำไปใช้เป็นส่วนลดสินค้าและบริการกว่า500แบรนด์ดัง 8,000 ร้านค้าทั่วประเทศเพียงแค่สมัครที่โทร065-460-2124065-460-2024 และ LINE @topfan ถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์หรือว่ากด Subscribe แล้วกดกระดิ่งติดตามได้ตรงนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรารับรองว่าคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆสามารถติดตามพวกเราได้จากทุกช่องทางของ Top News